ใช่ค่ะอะไรมันจะขนาดนั้นพร้อมครับโอเคนะอ่ะพร้อมหัวไหล่กับสะโพกตรงเอวสะโพกด้านซ้ายค่ะขาเอวโอเคครับเข้าใจไหล่ขวาสะโพกซ้ายเนาะค่ะโอเคนะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอาการที่ว่าเดี๋ยวเนี้ยมีค่ะเจ็บตัวค่ะโอเคยังมีอยู่เนาะเอาล่ะฟังให้ดีนะทำตามคำบอกเท่านั้นนะฮะฟังเสียงดีๆครับเพราะว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่มีศักยภาพสูงมากนะครับฟังนิดนึงก่อนว่าอาการปวดมันก็คือความรู้สึกมันปวดที่สะบักหรือว่าหัวไหล่หลังมันตรงสะบักอะค่ะโอเคนะเอาล่ะพอค่ะให้รู้จักจุดดังนั้นแล้วกันนะคำว่าสะบักก็คือรูปอาการปวดคือนามตรงนี้จะแยกยากคนไม่เข้าใจจะแยกยากจะให้รู้ว่าความเจ็บปวดเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายหายนะครับเอางี้ดีกว่าเนาะคือรับผลมันเลยส่วนสะโพกก็เหมือนกันโอเคนะสังเกตให้ดีนะเริ่มต้นหลับตาเบาๆสิครับใช้เสียงอย่างเดียวห้ามลืมตาครับย้ำห้ามลืมตาขยับเลยครับหัวไหล่ยกมือขึ้นเลยครับเจ็บอยู่ไม่ต้องพูดคำว่าเจ็บได้จะเท่านั้นนะครับมันจะคลายออกคลายออกเองก็ขยับเองครับขยับครับมันจะคลายออกทีละน้อยทีละน้อยเองครับลองกางแขนได้ไหมครับนั่นแหละค่อยๆช่วยกันอย่างนั้นน่ะทำไปเถอะคำว่าเจ็บคือความรู้สึกค่อยๆขยับเดี๋ยวเพิ่งให้ออกปากเกาะเสียงให้ได้นะครับกำนิ้วมือครับกำเหยียดนิ้วมือนะฮะค่อยๆเคลื่อนนั่นแหละกำเหยียดนิ้วมือจุดไหนที่มันตึงก็ขยับจุดนั้นช่วยพับมือเข้ามา พับมือดีมากเหยียดออกไปหน้าเหยียดออกเข้าออกเข้าออกครับค่อยยกมือขึ้นดูสิท่าชายโยไหวไหมอ่
ดีมากดีมากอุ้งมือทุบหน้าขาข้างที่มันปวดนั่นแหละครับมือข้างที่เหลือใช่ครับทุบหน้าขาทุบหน้าขาหน้าขาตัวเองนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นดีมากดีมากครับทุบหน้าขาไปด้วยระหว่างหัวเข่าไปถึงเอวเนี่ยเรียกว่าหน้าขาเสร็จแล้วก็มือกดที่ขมับสองข้างดูสิมือสองข้างได้ไหมครับทั้งสองข้างเลยค่อยๆค่อยๆนวดไปนี่ก็รวบไปทางท้ายทอยด้วยค่อยกดไปตามเท้าทอยแล้วครับดูมันจะคลายจะเนี้ยฮะสะบักมันจะคลายไหมสวัสดิ์ยกขึ้นเลยชัยโยเลยครับไหวไหมเปิดนี่ปวดอยู่อย่าพูดตรงนั้นค่ะตรงนั้นห้ามพูดแล้วจะถามเองครับทำอีกทีครับทำอีกทีครับจะถามเองไม่ต้องห่วงฮะเพราะผมเห็นรูปอยู่แล้วผมเห็นภาพแอคชั่นอยู่แล้วทำไปเรื่อยครับทำไปเถอะอย่าหวังคำว่าหายทีเดียวอย่าหวังตรงนั้นนะครับมันจะค่อยๆคลายออกคลายออกจำคำว่าคลายออกคลายออกเอาไว้นะครับหรือว่าอาการปวดจะน้อยลงน้อยลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงนั่นเองทุบหน้าขาทุบหน้าขาบิดตัวซ้ายขวาตอนนี้ไปสะโพกนะทีนี้นะเรียกว่าร่างกายมันโดนทั้งหมดแหละครับมันสะเทือนทั้งหมดเลยล่ะว่ารู้สึกว่าย้ำคำว่าความรู้สึกรู้สึกว่าคลี่คลายออกไหมหรือเบาไหมนั่นขยับเท่าเดิมดูซิเท่าเดิมไหมเท่าเดิมอะปวดเท่าเดิมนะใช่ค่ะปวดเท่าเดิมแน่นะค่ะเอาล่ะฟังให้ดีต่อไปนี้ก้มเงยใบหน้าครับก้มเงยสายหน้าซ้ายและขวาด้วยโอเคดีมากครับหมุนหัวไหล่สบายสบายหัวไหล่หมุนนั่นแหละดีมากครับทำไปเถอะดูมันจะคลายออกทีเนี้ยก้มเงยใบหน้าด้วยครับสายหน้าด้วยครับเป็นลิงใช้มาเป็นลิงเลยล่ะส้นเท้ากระทืบพื้นถูด้วยกระทืบไปด้วยจะเห็นได้ว่าทั้งตัวเลยนะส้นเท้าขยับกระทืบเบาๆส่วนไหนที่มันเจ็บมากก็จะเบิ่งรุนแรงนะครับเราต้องเข้าใจตัวเองความเจ็บปวดอยู่ที่ตัวเรา ให้นึกซะว่า
ตัวเรารักษาตัวเราต้องคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้โอเคนะค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นบ้าง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 ไหมไม่ได้ถามว่าหายไหมนะค่ะถามว่าดีขึ้นบ้าง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 ไหมค่ะจุดไหนที่รู้ตัวว่าร่างกายเรามันติดขัดค่อยๆขยับส่วนนั้นแหละเราต้องรู้เองตรงนี้คนอื่นจะรู้แทนไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะเสียงนี่มันไปทั่วมันไปทั่วทุกอนูธาตุหรือว่ามันไปทั่วทุกๆเซลล์พลังงานตัวนี้มันจะทำหน้าที่ตรงนั้นเราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับผ่านเสียงนี่นะครับสังเกตมันจะเบาหัวไหมโปร่งไหมหายใจโล่งดีไหมแน่นหน้าอกบ้างไหมเห็นไหมครับค่ะก็ทุกส่วนแหละร่างกายเราต้องรู้เองนะคะค่ะฝ่ายผู้ให้นะให้เต็มร้อยโดยไม่มีประมาณส่วนผู้รับก็ต้องรับให้เป็นในส่วนที่พอรับได้ค่อยๆมูฟเมนต์ไปเรื่อยนะครับพอเราพูดคำว่าฟิลลิ่งฟิลลิ่งความเจ็บปวดคือฟิลลิ่งเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่แตกหักถามว่ารู้สึกว่าดีขึ้นบ้างบ้างไหมเอ่ยดีขึ้นนิดนึงแน่ใจค่ะคำว่านิดนึงประมวลให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับประมวลผลให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนิดนึงเนี่ยเดี๋ยว20%ได้แน่ใจค่ะเอาล่ะมาแชร์ความเข้าใจกันนี่20%เนี่ยนะค่ะขอให้นึกซะว่านึกไปยังเตาไฟเราเนี่ยครับเตาถ่านเตาอะไรก็ว่ากันไปค่ะเวลานี้ไฟมันติดเข้าไปแล้ว20%แล้วจาก0หรือว่าจาก1%ว่าไปมันได้มาถึง20แปลว่ามันคลี่คลายออกไปด้วยว่าถ้าพูดถึงความร้อนความร้อนในเตามันจะเพิ่มขึ้นถึง20%แล้วค่ะขอให้จินตนาการไปรูปแบบนั้นก็พอนะครับเอาเราต่อไปรอบที่2ฟังเสียงให้ดีครับฝ่าเท้าถูพื้นและหรือกระแทกเบาๆเพื่อต้องการที่จะส่งสัญญาณให้ถึงจุดที่มันเจ็บปวดเท่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าเราพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตมันจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนนะครับ ดูซิจาก 20% จะเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมบ้างไหมเนี่ยค
เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจอย่างมีสติไม่ใช่สะกดจิตสะกดจิตคือไม่มีสตินี่มีสติรู้ตัวตลอดฉะนั้นจึงอาศัยความเข้าใจเป็นตัวหลักนะอย่าลืมหายใจนะจะให้ดีสูดหายใจเข้าไปทางปากให้เต็มๆเลยเปิดกลั้นนับไว้กลั้นแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องเหมือนกลืนน้ำทุกประการกลั้นนานดีมากขยับซะเบาไปเยอะแยะไหมจ๊ะเนี่ยนั่นแหละจาก20แต่ก็ต้องลองเดินดูก่อนว่าได้ได้ทั้งนั้นแหละจาก20มันขึ้นมาบ้างไหมตัวเลขตอบตามความรู้สึกแล้วค่อยดอนเดินทีหลังค่ะให้เราสรุปเป็นเรื่องๆนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเงารวมใช่ทีเดียวเดี๋ยวมันจะจำแนกไม่ได้ทำให้เรางงค่ะเราต้องการความเข้าใจเป็นตัวหลักค่ะลองยืนซิทีนี้สะโพกเอวเป็นไงรับน้ำหนักลองดูซิหลังจากผ่านกระบวนการมายังแล้วนั่นแหละนั่นแหละเข้าท่าไหมเข้าทีไหมต่างจากเดิมไหม beforeกับ after before เป็นเช่นนั้น after เป็นเช่นนี้นะมันก็สามารถ compare ได้ ไงพออธิบายได้ยังครับผมยังลงน้ำหนักได้แล้วก็เจ็บเหมือนเดิมอ่ะตรงขาเหมือนเดิมอยู่นะขาเหมือนเดิมที่ขายังเหมือนเดิมอยู่เนาะใช่ค่ะเพราะว่าลงน้ำหนักซ้ายเนี่ยมันซึกปี๊ดๆเหมือนเดิมค่ะตรงน่องขางั้นนั่งก่อนแปลว่ายังรับน้ำหนักไม่ได้ใช่ไหมค่ะงั้นก็อยู่ในท่านั่งแต่แกว่งขาจะเนี่ยแกว่งหัวเข่าแกว่งขานั่นใช่ไหมเหยียดออกงอเข้าให้มันมีคำว่า move นะเราไม่ต้องรับน้ำหนักทั้งตัวเพียงแต่ว่า move เท่านั้นเองใช่ไหมเหยียดออกกระดกข้อเท้าปลายเท้าเหมือนเย็บจักเห็นไหมอ้าวล็อตที่3อ้าปากให้กว้างส่วนให้จะเข้าไปลึกๆเลยว่างับอากาศงับปุ๊บกลั้นนานๆเอาจนกระทั่งทนไม่ไหวนะถึงออกมาครับความเสียงด้วยพลังงานที่นี่มันจะเป็น2แรงบวกกันนะอย่าลืมเตรียมตัวมูฟเมนต์ด้วยนะทั้งไหล่ทั้งขานั่นแหละทั้งเข่าทั้งอะไรก็ว่ากันไประหว่างไหล่กับขาอะไรมันดีก่อนก็เอาตัวนั้นก่อนแหละตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุมันเราไม่รู้ตัวไอ้เรื่องของจะว่าไปแล้วมันเรื่องอะไรนะมันเรื่องของโมเมนตัมค่ะถ้าตัวเรามันไปแล้วไปโดนอะไรสักอย่างมันก็เด้งกลับเป็นลักษณะกระแทกยิ่งถ้าหากว่าตกใจด้วยแล้วเราก็ไปกันใหญ่เลยอ
นึกถึงภาพที่มันเกิดขึ้นได้ไหมเหตุการณ์นั้นจำได้แค่ชนอย่างเดียวเนี่ยไปชนเลย เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วอะจำไม่ได้จำได้โรงพยาบาลโอ้ยตาไม่เป็นไรยังดีพอที่จะแงไปพบชนเลยนะเอาภาพนั้นมา นั่นแหละดีนะไม่ปวดหัวโอเคโอเคอ่ะลองตรวจสอบโดยรวมดูซิตัดช่วงก็ได้ช่วงบนคือหัวไหล่ช่วงล่างคือขาอะไรที่มันโอกับกันมากอย่าเพิ่งเหมารวมเออถ้าได้ทั้งรวมยิ่งดีองค์รวมได้ยิ่งดีเราต้องไปรูปแบบนั้นค่อยๆ move อย่าฝืนเขามาก นี่แน่เข้าท่ารู้สึกจะเข้าท่าแล้วก็ยืนขยงแล้วเล่นดูซิไหวไหมขยงแบบบัลเล่ต์อย่างเงี้ยไหวไหมมันเกี่ยวกับเส้นตึงตึงก็ให้หย่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นยกมือท่าชายโยดูสิเออดีมากนั่นแหละนั่นแหละลองข้างขวาก็ได้มันจะได้บาลานซ์กันเออนั่นนั่นอันนี้มากใช่ไหมจะบาลานซ์จะได้แชร์กันได้ซ้ายขวาขวาซ้ายไงนั่นเพราะร่างกายมันภาพถึงองค์รวมทั้งหมดมันต้องแชร์กันเฉลี่ยกันอย่างเงี้ยเอ๊ะเข้าท่านั่นน่ะเท่าที่ดูโมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าจะโอไปเยอะแล้วมั้งค่ะนี่แหละประมวลผลได้ยังได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้มาอีก20เป็น40โอ้โหใช่ทำไมถึงดีขนาดนั้นพรุ่งนี้ไม่ใช่วิ่งเลยแหละทั้งนั้นนะแต่มันก็ดีขึ้นนะเหมือนว่าเราได้นั่นแหละนั่นแหละนะฮะเอาผลมันเนี่ยฮะต่อไปเวลาหลับแล้วพลังงานที่นี่มันจะรักษาให้เองเดี๋ยวนี้มันเป็นออโต้นะครับค่ะครับจะบอกให้ทราบไว้วันนี้ได้กินยาแก้ปวดหรือยังกินยังค่ะเพราะว่ากินยาตามหมอสั่ง3เม็ดดีแล้วถ้าหากว่ามันหายปวดแล้วจะไปกินนะค่ะพยายามหลีกเลี่ยงการกินยาไว้ก่อนถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นก็อย่าเพิ่งกินหมอให้กินก็เอาเราเป็นหลักเหมือนกันเนาะค่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนหรือว่าหายไปแล้วเขาก็มาตามสเก็ตดอกเขานั่นนะหมอใช่ไหมล่ะถ้ามันดีแล้วเบาแล้วแล้วก็บอกหมอเข้าไปปวดไม่มีแล้วค่ะประมาณนั้นใช่ไหมค่ะค่ะมันจะหายไปยังไงก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกบอกเขาก็รับไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์นะครับค่ะหมอเขาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเคมีบำบัดโอเคไหมโอเคค่ะของเรามันจิตศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง energy รักษาร่างกายนะที่ว่า pure energy จำด้วยครับจะได้รู้เขาว่า pure energy นั้นมันมีบทบาทขนาดนี้อย่างน้อยที่สุดฟังไว้ก่อน pure energy จากเสียงมันซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกนี่แหละค่ะมันถึงมีพลานุภาพขนาดนี้ก็ขอให้ต้องเข้าใจรุ่นนี้รุ่นคุณเนี่ยต้องท่องเข้าใจเรื่องนี้ให้เร็วให้มากมันจะเป็นกำไรชีวิตเลยล่ะครับ
รุ่นอารุ่นลุงเนี่ยเขารุ่นเก่าแก่เขาเก็บแล้วคนไหนเขารับได้ก็ดีไปรับไม่ได้ก็ปล่อยเขาทิ้งขยะไปพวกนั้นน่ะต้องพูดจาอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมสี่ห้าสิบจริงจริงมันเกิน50แล้วเนี่ยค่ะเท่าที่ดูมูฟเมนต์ก็จะเริ่มรู้แล้วได้ได้โอเคอยู่ค่ะน่าเอาละทีนี้ก็เตรียมตัวพักผ่อนเท่านี้ค่ะพอเนาะค่ะแล้วคนบนเตียงอะคะทำไงบนเตียงอยู่เนี่ยลองถามเขาดูสิเขาเจ็บปวดตรงไหนดูสิฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลับตาหรือลืมตานะหลับตาพูดครับผมลืมตาพูดนะเห็นไหมเห็นครับเห็นลุงออกนะครับผมแน่นะโอเคครับอ้าวดีจำความได้ไหมในวินาทีมันเกิดอุบัติเหตุนั่นจำได้ว่ารถมันมาอยู่ข้างๆครับลุงโอ้โหมาข้างๆแล้วนะครับจำได้แค่นั้นครับผมกับตอนที่โดนแล้วโอเคครับมารู้อีกทีนึงก็บนเตียงแล้วใช่ไหมก็คือเห็นมันรถมาข้างกับอีกทีนี้คือว่าติดอยู่ในรถแล้วมีคนมาช่วยครับผมโอเคสติดีมากครับงั้นนาทีนี้ถามว่าร่างกายมีอะไรเจ็บปวดครับก็ตอนนี้ที่ปวดก็มีตรงกระดูกเชิงกรานหัก3ที่ครับว้าวที่เราจะผ่าวันจันทร์นี้เหรอแล้วก็มีตรงเข่า มีกระดูกใต้เข่าเนี่ยที่หักลองแพนกล้องไปให้ดูสิครับว่าเป็นไงแพนกล้องดูแพนกล้องให้ดูขาซิลองเปิดดูซิลองเปิดดูซิขอดูโอเคดูมาให้หมดแหละโอ้อ๋อใส่ผ้าพันนั่นนี่เนาะเป็นเฟือกเหรอครับเป็นเฟือกอ่อนเฟือกอ่อนมันเป็นไม่ใช่ผ้าไอ้เป็นเฟือกอ่อนแล้วก็ค่อยเอาผ้าพันอีกทีฮะอ๋อโอเคงั้นครับผมถามว่าข้อเท้ากระดกได้เนาะดกได้ครับนี่โอเคดีเห็นแล้วฮะหัวเข่าแล้วก็เข่างอได้มั้ยครับงอไม่ได้ครับเหตุที่งอไม่ได้มันติดเฟือกใช่มั้ยครับงอไม่ได้เพราะว่ามันหักอะครับโอ้ขยับปุ๊บเจ็บปวดเลยถ้างั้นน่ะครับแล้วก็มีตรงเชิงกรานเชิงกรานเจ็บปวดด้วยเนาะเชิงกรานนี่เจ็บหนักเลยฮะเดี๋ยวนี้นะใช่ครับได้กินยาแก้ปวดไปยังครับไม่ได้กินยาแก้ปวดครับโอ้โหแน่มากโหนายแน่มากโอเคดีแล้วครับอยู่ในท่านี้ครับคอยสังเกตนะอาการปวดจะคลี่คลายและเบาหายไปหรือเปล่าครับหรือเปล่าแปลว่ามันต้องสังเกตร่วมกันนะครับโอเคอ่ะฟังเสียงผมดีๆทีนี้หลับตานิ่งๆทำตามคำบอกฟังเสียงดีสังเกตอาการปวดมันจะคลี่จะคลายจากหนักเป็นเบาจากเบาก็น่าจะหายน่าจะดีมากกระดกปลายเท้าช่วยดีมากครับครับI don't know.
คลี่คลายบ้างไหมเป็นความรู้สึกความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกนะครับมันจะคลี่เป็นไงครับผมคลี่คลายครับผมแน่ใจใช่ครับตรงอกที่มันเคยเจ็บเนี่ยมันเบาลงไปอะฮะโอ้โหดีจังเลยนะถ้างั้นก็เอ็กซ์ไซส์ที่มือที่อกก็แล้วกันนะมันจะฟลอร์เองฮะเอเนอร์จีมันจะฟลอร์เองลองยกมือยกมือเหมือนกับชัยโยหัวหิ้วเนี่ยให้หัวไหล่มันโมบนะฮะร่างกายตัวร่างกายตะแคงอย่างเงี้ยโอเคดีมากครับบิดตัวซ้ายขวาตะแคงได้ไหมเราต้องการให้เอเนอร์จีมันฟลอร์นะครับครับกระดกปลายเท้าช่วยด้วยยิ่งดีครับไอ้ที่มันปวดตัวมันจะคลายแต่ทีนี้บอกให้ทราบได้เลยเพราะเอ็กซ์เดนเนี่ยโดยปกติมันจะปวดทั้งตัวเลยล่ะมันเหมือนกับร้าวระบมไปหมดทั่วตัวมือสองข้างกดขมับซะหน่อยนึงกดไปแล้วท้ายทอยด้วยมันเกี่ยวกับสมองด้วยแหละรวมความแล้วอาการเจ็บปวดมันขึ้นอยู่กับประสาทระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติจำไว้ครับตรงนี้ครับเท้าเราตีไปเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ไหมถ้าได้โคนขาที่ว่าเมื่อกี้นี้การปวดก็จะคลี่เองนะครับคลี่เองคลายเองค่อยๆทำให้ธรรมชาติของเรารักษาเราเองครับมันขยับได้ฮะดีขึ้นเออขยับได้ดีขึ้นตรงนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะบอกให้ทราบไว้ครับขามันขยับได้ละดีขึ้นนะครับฟังให้ดีฟังก่อนนะฟังก่อนให้เข้าใจก่อนถ้าขยับได้เริ่มดีขึ้นมันเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะพูดจาต่อรองกับแพทย์วันพรุ่งนี้เพื่ออย่าเพิ่งผ่าผมเลยเพราะเวลาผ่าแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยยากมากครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติเห็นไหมครับเวลานี้ถ้าเป็นไปได้นะลดความเจ็บปวดก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะครับแล้วมาปรับความเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเป็นผ่าก็คือวิทยาศาสตร์เข้าร่างกายล่ะทีเนี้ยร่างกายเรามาตามกรอบธรรมชาติตอนนี้ขณะนี้กำลังใช้วิธีธรรมชาติรักษาธรรมชาติอยู่นะครับครับแต่ธรรมชาติของเสียงผมเนี่ยมันไม่เหมือนธรรมชาติของผู้อื่นเพราะผมจะรู้ในส่วนตัวผมเองโดยเฉพาะว่าเสียงผมมันจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงมีอนุภาพหรือจึงมีพลานุภาพเนี่ยทำให้หายเจ็บหายปวดได้ง่ายขึ้นครับคลี่คลายได้เร็วขึ้นนั่นเองครับผมนี่คือธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติด้วยวิธีนี้แหละนะลองฟังต่อไปอีกทีนึงฟังเสียงให้ดีอีกทีนึงพยายามคอนเซนเทรตกับเสียงผมให้ดีนะ
ครับลองใช้มือเคาะหน้าอกเบาๆสิครับมันจะโปร่งเยอะเลยนั่นแหละนั่นแหละร่องรอยที่มีความเจ็บปวดมันจะคลี่คลายครับครับผมโอเคครับโอเคลงมือซิฝ่าเท้าดีขึ้นเยอะแยะไหมประมวลผลกี่เปอร์เซ็นต์ก็ฝ่าเท้ามันก็ดีขึ้นเยอะครับข้างเมื่อกี้ที่พันผ้ามันตอนแรกมันขยับได้ตอนนี้มันขยับได้เลยฮะแต่ส่วนที่หนักจริงๆก็เป็นตรงหน้าอกตรงเนี้ยแต่นี่เบาไหมล่ะเบาไปเลยฮะเพราะว่าตอนแรกมันหายใจไม่ออกเลยไอ้มันหายใจแล้วมันเจ็บมากว้าวอันนี้หายใจได้สุดก็คือไอ้นี่เลยโอ้ได้หมดเลย 100% เลยครับกับแขนเนี่ยที่มันตึงตอนแรกตึงขึ้นตรงนี้เลยมันครับมันหายเลยฮะโอ้โหสุดยอดแล้วครับก็แปลว่าพรุ่งนี้เมื่อกี้บอกไว้แล้วบอกว่าเอาไว้ต่อรองกับแพทย์พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งผ่านะผ่าวันจันทร์นะครับผมฟังให้ดีนะผ่าวันจันทร์แปลว่าข้อมูลนี้หมอเขาดูมาตั้งแต่2วัน3วันแล้วก็จึงวินิจฉัยว่าผ่าวันจันทร์โอเคไหมครับเวลานี้ข้อมูลเราอัปเดตเห็นไหมฮะเอาตัวอัปเดตเดี๋ยวนี้ไปบอกกับหมอพรุ่งนี้ยังไงเขาก็ไม่ฝืนเราดูไหมและอย่างนี้คือให้เขาลองสแกนตรงช่วงสะโพกผมใหม่ฮะหรือว่าควรจะไปเนื้อเราก็บอกเสียงตอนนี้มันหายเจ็บหายปวดแล้วอาจารย์หมอเนี่ยหรือว่าอาการปวดผมลดลงมากเลยโอเคไหมครับโอเคครับได้ครับเราบอกเปอร์เซ็นต์เขาเลยว่าโอ้โหมันลดลงจากที่หมอวินิจฉัยเมื่อวันเนี่ยโอ้โหไปตั้งครึ่งกว่าแล้วขอเวลาสัก3วัน5วันว่าไปคุณต้องต่อรองอย่างนี้มิฉะนั้นแล้วถ้าผ่าปุ๊บ3เดือนคุณยังงบไม่ได้เลยบอกให้กระดับโอเคไหมนั่นคือผลของมัน5เดือนยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าครับดีพอดีเป็นปีทีนี้อ่ะแล้วต้องมากายภาพบำบัดอีกเดินค่อยๆขย่องขย่างอีกทีกว่าจะเข้าที่เป็นปีนะโยมครับนี่ถือว่าเป็นเคสถือว่าเคสมีประสิทธิภาพแล้วนะหลังจากผ่าที่พูดให้ฟังเนี่ยครับเกรงว่ามันจะผิดธรรมชาติไปเลยเดินเป๋เลยทีนี้ครับลืมนะครับว่าหมอเนี่ยเวลาเขาเริ่มต้นหนึ่งปุ๊บแล้วต้องตามแก้ไปเรื่อยโอเคไหมครับยังไม่รู้จุดจบตรงไหนถ้าเขาบอกว่ามีจบภายใน15วัน1เดือนโอไว้ตัดให้เขาการันตีผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าการันตีหรอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราได้ครับเอาใช้หลักการพูดคุยในการต่อรองที่นี่คือเรานอนบ้านเขาเราจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราแน่นอนครับผมโอเคนะโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ทำอะไรเงี้ยครับแล้วอาการตอนเนี้ยมันจะอยู่ไปอีกนานไหมครับลุงหมอกฟังให้ดีนะครับ before กับ after เนาะ before ก่อนที่คุณจะเจอผมเมื่อกี้เนี่ยครับคุณต้องรู้ของคุณเองล่ะมันเจ็บปวดมันหนักอะไรแค่ไหนกันนะคุณต้องรู้เองแต่พอเวลาเจอผมแล้วคุณก็ต้องรู้เองเหมือนกันครับนี่แหละที่บอกให้ประมวลไงพอเวลาขนาดนี้นี่แค่เสียงเนี่ยถ้าสัมผัสตัวโดยตรงจะขนาดไหนแน่แต่พอดีพรุ่งนี้มันไม่ว่างเนี่ยนี่ผมก็เพิ่งกลับจากอุดรมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยอาคุณจะมานั่งอยู่นี่อาหรือลุงอ่ะลุงครับลุงถือว่าคุ้นเคยมากนะเนี่ยคุ้นเคยจนกระทั่งไม่รู้คุ้นเคยยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวมาจี้ถึงตัวเลยเขาตามผมตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับลงเครื่องปุ๊บก็ตามมาเลยเจอก็แปลว่าเขาใส่ใจคุณมากเหลือเกินนะครับครับผมแปลว่าส่วนตัวเขาเชื่อมาในตัวลุงออกดีอ่ะครับเพราะฉะนั้นมันจึงสื่อสารถึงคุณได้ง่ายโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมร่างกายเป็นของผมย่อมมีสิทธิที่จะเลือก
เราอนุญาตให้เขาผ่าหรือไม่อนุญาตแม้ว่าเขาจะวินิจฉัยแล้วก็ตามเพราะผลจากนั้นปุ๊บถ้าถามการันตีเลยเห็นไหมเขาไม่กล้าแน่ครับผมแต่อย่าไปพูดภาษาแรงนะเดี๋ยวก็ฉีดยาแล้วฉีดยาเสร็จเดี๋ยวไม่ต้องตื่นแล้วยุ่งนะหมอเขาทำได้นะครับผมการแพทย์ก็ทำถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะบอกให้รู้เพราะฉะนั้นจึงฝากเอาไว้คิดเอาอาการที่ว่าของเราเนี่ยเออหมอครับท่านครับเฮ้ยเมื่อวันเชิญที่คุยกับหมอโอ้โหผมจะทนไม่ไหวจริงๆนะจะใจขาดเลยแต่วันนี้เฮ้ยรู้สึกว่าแถวนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครับเงี้ยไปนู่นเลยผมถึงได้หายไปตั้งเยอะแยะเงี้ยเห็นไหมครับข้อนี้เป็นข้อพิจารณาว่าถ้าผมรอสัก3วันเนี่ยไม่ต้องผ่าผมว่าผมหายนะท่านเนี่ยมาครับเอาข้อมูลนี้ให้ท่านได้พิจารณาได้ครับผมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่บ้านเขาแล้วเนาะครับ โอเค เอานะได้ครับแล้วพรุ่งนี้ยังไงก็ลองฝากลุงมานิดนึงถ้าเผื่อแบบใช้เวลานี้ช่วยเพราะว่าพรุ่งนี้จริงๆแล้วมันผมเองต้องบรรยายทำพรุ่งนี้เที่ยงท่านจะนัดเจอตัวคุณก็สงสารร่างกายตัวเองเหมือนกันไหมครับผมได้ครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันครับแค่นี้ก็ดีมากเลยคุณลุงนั่งเนี่ยแล้วต่อรองลุงใช่ไหมว่าไงลุงแล้วแต่ตัวเขานะมันก็สัมพันธ์กันนะฮะลองเชื่อมโยงกันดูลองคิดว่ามูฟได้ไหมลองยกข้อเข่าดูสิครับขยับไปสิคนขาเจ็บปวดไหมดีขึ้นครับโอเคเลยฮะโอเคแปลว่าสบายแล้วโอเคก็สบายยินดีด้วยนะได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับลุงโอเคครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้สบายสบาย easy take it easy คืนนี้นอนหลับสบายพรุ่งนี้รับรองว่ามันจะดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ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 จบข่าวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละโอ้โหเอาใช้ได้เลยล่ะดูนะบุญเปล่าเวลาอ่านดูครับมาบุญไหมมาอ่านเร็วเร็ว